ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็พบกับสวนชวนชมคุณตองเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาปลูกไม้ที่ไม่เป็นทรงนะครับเราจะปลูกยังไงนะครับอนาคตไม้จะเป็นเช่นไรนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับไม้ต้นนี้นะครับถูกปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2ปีครับไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนี่ฮะเราจะทำการปลูกต้นนี้ยังไงครับผมเจ้าต้นนี้ดอกสวยนะครับดอกสวยมากนะครับเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนดินครับผมดูครับเป็นลักษณะนี้เลยครับผมโอเคนะครับผมก็จะพาทุกท่านครับมาชมขั้นตอนแต่ละสเต็ปนะครับในการปลูกต้นนี้นะครับเราจะปลูกยังไงนะครับแล้วอนาคตไม้ที่ตอนปลูกเสร็จจะเป็นเช่นไรเชิญรับชมรับฟังได้ครับผมครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเช่นเคยเลยนะครับก็แนะนำนะครับวัสดุในการเตรียมปลูกนะครับก็คือ1ก็คือมีนะครับต้องมีกาบมะพร้าวสับครับผมนี่คือวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้ปลูก2นะครับที่ไม่พลาดเลยก็คือมีดินนะครับดินหนักใบก้านปูครับผมที่ส่วนผสมลงตัวแล้วนะครับที่เดี๋ยวผมทำแปะลิงก์นะครับแต่ละคลิปนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้นะครับอีกทั้งสวนชวนชมคุณตองครับก็สร้างเพลย์ลิสต์นะครับหรือว่าห้องเรียนรู้นะครับจำนวนทั้งหมด8ห้องเรียนครับผมท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ผ่านช่องทางเพลย์ลิสต์ได้เลยครับผมเรียนแบบฟรีๆครับผมนี่ฮะอันนี้เลยนะครับดินนะครับที่ไม่ควรพลาดครับอันดับ3ก็คือปุ๋ยออสโมโคสครับตัวนี้ครับปุ๋ยละลายช้านั่นเองนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราเลือกขนาดนะครับเลือกขนาดกระถางให้มันเหมาะสมกับต้นไม้ครับนี่ฮะเปลี่ยนจากนะครับเปลี่ยนจาก8นิ้วนะครับขยับขึ้นมาเป็น15นิ้วครับผม15นิ้วอ่างบัวนะครับกระถางอ่างบัวนะครับเปลี่ยนจากกระถาง8นิ้วครับผมขึ้นมาเป็น15นิ้วครับมาชมกันครับว่าเราจะเอาต้นนี้ออกได้ยังไงนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเริ่มจากเราต้องทำให้มันกระทบกระเทือนรากน้อยที่สุดครับผมเราต้องออนไกลนะครับเอาออนไกลนะครับตัดกระถางออกเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับผมแบบนี้ครับตัดออกเลยครับไม่เช่นนั้นเราก็ระมัดระวังการใช้ของมีคมนี่ฮะตัดออกเลยครับพยายามที่เราจะเอารากออกครับผมไม่เช่นนั้นเราดึงรากขาดแน่นอนครับพยายามตัดออกให้ได้นะครับตรงนี้มันจะลอยเชื่อมน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมครับเราต้องออกนะครับผมแบบนี้ครับสละกระถางหนึ่งใบครับผมที่เป็นกระถางเดิมนะครับของไม้ต้นนี้ครับจากนั้นเราก็ตัดกระถางนะเพื่อที่จะเอาชวนชมนะให้มันกระทบกระเทือนมากน้อยที่สุดครับผมแล้วก็ทิ้งเลยครับแล้วก็ไม่ต้องพักไม้ในร่มนะครับผมไม้กรณีนี้ปลูกได้เลยครับนี่ฮะแล้วก็เอาดินออกดินเก่าออกครับดินเก่าออกนิดนึงนะครับย้ำมานิดนึงให้มันเหลือติดอยู่บนส่วนรากด้วยนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับผมแค่นี้เองครับแค่นี้เองเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมขั้นตอนการปลูกครับขั้นตอนแรกก็คือเติมกาบมะพร้าวสับนะครับลงไปในกระถางนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่ผมปลูกไม้ทั่วไปเลยครับผมนี่ฮะเติมลงไปเลยครับประมาณ 1/4 ของกระถางครับผมแล้วก็เติมดินนะครับเติมดินลงไปประมาณครึ่งๆกระถางครับก็กดนิดนึงนะครับผมกดนิดนึงนะครับกดนิดนึงครับนี้นะครับแล้วก็โรยปุ๋ยออสโมโคสครับผมโรยเลยนะครับโรยเลยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เติมดินอีกนิดนึงครับผมเพื่อที่จะกบปุ๋ยนะครับกบปุ๋ยบางๆครับบางๆง่ายๆครับต้นนี้ปลูกไม่ถึง10นาทีครับผมแล้วก็ตั้งต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับตั้งขึ้นมาแบบนี้ครับตั้งให้ตรงนะครับผมตั้งให้ตรงเนี่ยฮะเห็นไหมครับวางบริเวณตรงกลางนะครับของกระถางเลยนะเห็นไหมพอดีนะครับอันนี้รากมันแห้งแล้วเราก็เอาออกเลยครับเชิญชมนะจะเป็นลักษณะว่ากิ่งที่มันแห้งมันจะผัดออกนะครับมีข้อดีตรงนี้นะครับและรากก็เช่นกันครับผม
ถ้ารากแห้งมันก็จะผัดรากออกนะครับมันก็จะงอกรากใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับขอแค่ไม่มีเชื้อราครับผมถ้ามีเชื้อราอาจจะเสี่ยงต่อการเน่าได้นะครับจากนั้นเราก็เติมดินครับผมเติมดินไปชวนชมทุกต้นนะครับสวยได้นะเมื่อเราเอามาทำใหม่ครับผมต้นนี้ผมขอให้มันขนาดโตกว่านี้ก่อนนะครับผมจะเอามันขึ้นมาคัดรากแต่งรากนะครับให้สวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็รอให้ไม้มันโตขนาดได้กว่านี้ก่อนครับมันได้ดินใหม่มันก็โตครับผมขอแค่เราเปลี่ยนดินให้มันนะครับชวนชมก็จะสวยมากเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับ นี่ฮะสวยถูกใจเลยนะครับผมต้นนี้ดอกสวยนะครับดอกสวยมากเลยผมชอบดอกนะครับดอกต้นนี้สวยมากสวยจริงๆครับสวยจริงๆเนี่ยสวยมากๆด้วยนะครับทีนี้เราจะจัดทรงต้นนี้ยังไงนะครับเราจะจัดทรงไงเดี๋ยวผมถอยกล้องออกมาก่อนนะครับเนี่ยฮะเราจะจัดทรงยังไงครับนี่เลยนะครับผมจะไม่ตัดนะครับต้นนี้ผมจะไม่ตัดผมจะทำลักษณะกิ่งนะครับให้มันตั้งตรงขึ้นไปครับผมมันก็จะอาจจะมีความสวยงามนะครับอีกมุมนึงนะครับผมไม้พุ่มเรามีเยอะแล้วนะนะครับเราสามารถทำทรงไหนก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะครับแต่ว่าสำคัญก็คือเราต้องหาไม้นะครับมาชูนะครับผมเปลี่ยนจากท่อเป็นไม้แทนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าท่อมันสั้นแบบนี้เห็นไหมครับขนาดนะครับท่อมันสั้นกว่านะครับผมก็จะใช้ไม้แทนแล้วกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะครับเราสามารถดัดได้นะครับตัดได้เลยครับมันเลื้อยมาเหมือนงูครับนี่ครับแบบนี้ท่านผู้ชมรอชมนะครับรอชมได้เลยนี่ฮะก็ปลูกนะครับก็ปลูกนะผมจะทำให้มันเลื้อยขึ้นไปเหมือนงูนะครับผมให้มันเหมือนงูนะครับเตรียมเชือกฟางไว้นะครับเพื่อที่จะมามัดกิ่งนะมัดกิ่งยึดกับตัวไม้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเสียดายดอกครับท่านผู้ชมรอรับชมได้เลยเริ่มจากการยึดนะครับที่โคนนะครับโคนนะครับไม้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมมัดไปเลยนะครับมัดสายไปเลยนะครับให้มันแน่นนะครับแล้วค่อยมาแกะออกทีหลังนะครับแล้วก็ไล่ระดับครับผมไล่ระดับขึ้นไปนะครับไล่ระดับนะครับแล้วก็มัดที่ข้อนะครับที่ข้อเลยนะครับก็ไล่ระดับขึ้นไปครับผมนะครับไล่ระดับขึ้นไปนะครับมาตามข้อเลยนะครับ
นะตรงนี้ก็คือข้อตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นไปแล้วเป็นระดับนะครับระดับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับก็สเต็ปสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะสูงมากครับต้นนี้เราก็ผูกนะครับยึดเชือกฟางนะครับกับกิ่งด้านบนสุดนะครับบริเวณปลายยอดนะครับตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับดอกต้นนี้สวยนะครับรอไม้ฟื้นก่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะช้ำระบมนะครับใบบริเวณปลายกิ่งครับก็เราก็เด็ดออกนะครับแบบนี้ระมัดระวังนะครับระวังยอดหักนะครับในการเด็ดใบออกนะครับถ้าให้ดีเอากรรไกรตัดนะครับผมแบบนี้เห็นไหมครับเฉลยนะครับไม้ต้นนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไม้ทรงงูนะครับผมทรงงูนะครับแบบนี้ทรงงูทรงพญานาคนะครับเลื้อยครับเลื้อยขึ้นไปนะครับตามกิ่งเห็นไหมครับเลื้อยขึ้นไปนะครับสังเกตดูนะครับเลื้อยขึ้นไปท่านชมชัดๆเลยนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับก็คือต้นนี้นะครับอนาคตต้นนี้นะครับไปในแนวทิศทางนะครับไม้ทรงงูนะครับผมทรงงูก็คือเราจะจัดทรงไม้ที่มันกิ่งยืดๆนะครับกิ่งยืดๆยาวมากๆนะครับเราจะจัดยังไงนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่อยากทำนะครับปฏิบัติตามนะครับผมก็เป็นไม้ทรงลีลานะครับลีลาทรงงูนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เอากากมะพร้าวสับนะครับกบหน้าดินนะครับผมเหมือนเดิมครับเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินนะครับเวลารดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นครับผมเนี่ยฮะแบบนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ฝากท่านผู้ชมนะติดตามสวนชวนชมคุณต๋องชาแนลนะครับเปลี่ยนการเลี้ยงชวนชมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับด้วยวิธีนะครับการเลี้ยงแบบสไตล์คุณต๋องนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ